กันที่หลงมิวเซียมนะครับในเซี่ยงไฮ้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างโดยเอกชน2สามีภรรยาชาวจีนนะครับที่สร้างขึ้นมาด้วยทุนของตัวเองแล้วก็เป็นคอลเลกเตอร์สะสมงานทั้งโมเดิร์นแล้วก็เทรดิชันนอลของจีนด้วยนะครับโดยที่เขาความตั้งใจที่สร้างมิวเซียมเนี่ยเพื่ออยากจะให้มันปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะฮะเหมือนแบบใครๆก็มาได้ก็จะเห็นว่ามีเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดข้างนอกมีร้านกาแฟมีสนามหญ้าแล้วก็อยู่อันนี้ที่เรามากันฝั่งที่เวสต์บันนะครับแล้วเขาก็มีอีกมิวเซียมหนึ่งก็ที่ฝั่งปูตงแล้วก็ได้ยินว่าน่าจะมีที่ชงชิ่งด้วยตอนนี้ก็น่ายินดีนะครับก็เป็นมิวเซียมใหญ่พอสมควรค่าเข้าประมาณ250นะครับหยวนซึ่งในวันที่เรามานี่ก็เป็นเดือนกันยา2019นะครับเขามีงาน installation มีภาพถ่ายมีงานของการปฏิวัติเหมาเจ๋อตุงครบรอบ70ปีนะครับแล้วก็มีร้านของที่ระลึกเดี๋ยวเราไปดูกันสัก 3-4 อย่างนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุงครบรอบ70ปีนะครับมีงานทั้งสีน้ำมันภาพพิมพ์แล้วก็โปสเตอร์นะก็ดูเพลินๆแล้วครับผมก็ดูสีน้ำมันชอบสีน้ำมันนะครับดูเขียนกันฉกาจฉกรรจ์ดีจะมีเป็นร้านซูวิเนียร์นะครับแต่ว่าเขาก็เป็นซูวิเนียร์ที่คุณภาพดีนะแล้วก็ชั้นบนก็ยังมีซอยแบบแบ่งพื้นที่ให้แสดงงานอีก 2-3 ห้องนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันซูวิเนียร์ที่นี่น่ารักดีของก็น่าสนใจครับYou let me see it.
เลยนะครับสำหรับใครที่ได้มาเซี่ยงไฮ้ก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับหลงมิวเซียมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากติดตามในช่อง YouTube นะครับแล้วก็กด Subscribe อะไรให้หน่อยนะครับจะยินดีมากขอบคุณนะครับ